โอเคเรื่องแรกสุดเลยนะครับอ่ะเปิดกันด้วยเรื่องของตัวละคร Warframe ใหม่ล่าสุดนะฮะลำดับที่57ก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าเอ้ย56หรือ57จำไม่ได้ละนั่นแหละสักอย่างนึงนะตัวละครที่มีชื่อว่าดันเต้นะครับผมผู้มาในคอนเซปต์ของอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าเป็น Warframe ที่แบบว่าใช้บทกวีใช้ถ้อยคำอะไรเงี้ยกับหนังสือคู่ใจของเขาก็คือ Nocturne นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าสกิลของตัวละครตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะพาตัวละครตัวนี้ไปยังซิมูเลครัมก่อนจะได้ทดสอบให้ดูสลับไปมาระหว่างอ่านชื่อสกิลแล้วก็ภาพสกิลให้เห็นนะฮะจะได้เห็นภาพชัดเจนไปห้องเก่าแล้วกันนะเพราะห้องใหม่ลุงว่าภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ห้องเก่ามันค่อนข้างเคลียร์กว่านะฮะถึงแม้ว่าห้องใหม่มันจะตัวละครมันเวลามันลองแล้วมันจะดูแบบว่าหรูหราฟู่ฟ้าเพราะว่ามอนมันติดกันแต่ว่าขอไปห้องนี้แทนดีกว่าแล้วก็เก็บสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะแล้วก็เก็บอาวุธใช้เป็นเกรฟแล้วกันจะได้ไม่บังเกินไปนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลแพสซีฟหรือว่าสกิลติดตัวนะครับมีชื่อว่าโครนิเคิลโครนิเคิลสมาร์คนะครับเขาบอกว่าน็อกทัวร์หรือว่าไอ้สมุดExhausted ประจำตัวของตัวละครดันเต้เนี่ยจะสามารถสแกนเป้าหมายได้นะครับผมไอ้คำว่าสแกนที่ว่าเนี่ยลุงไม่แน่ใจว่าต้องฆ่าหรือแค่ยิงนะแต่ว่าถ้าให้ชัวร์ก็คือฆ่าให้ตายดีกว่าถ้าเกิดฆ่ามอนตัวไหนตายปุ๊บเนี่ยมันจะทำการสแกนเหมือนเราใช้สแกนเนอร์เอามาสแกนมอนแล้วมันจะเก็บข้อมูลเข้าโคเด็กทำหน้าที่เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนจากการควักกล้องออกมาสแกนเป็นตีใส่ด้วยน็อกทัวร์แล้วก็น่าจะต้องฆ่าจนตายแหละถึงมันถึงจะเรคคอร์ดลงไปที่โคเด็กนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าตัวศัตรูตัวไหนก็ตามที่โดนเราทำการสแกนจนครบแล้วในโคเด็กก็คือเวลาเอากล้องส่องแล้วกลายเป็นสีเขียวแล้วอะเวลาโดนโจมตีใส่ด้วยอาวุธน็อกทัวนะครับก็คือสมุดคู่ตัวของไอ้ดันเต้เนี่ยจะได้รับสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้น 50% อันนี้ลุงไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มแบบแฟลตหรือว่าเพิ่มแบบชานส์เดี๋ยวขออนุญาตนะขอเบิกข้อมูลจากในวิกิมาดูเพิ่มดีกว่าเพื่อความชัวร์นะครับ ability นี่ passive ชึบๆๆ 50% knock to work เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตนะครับขอก๊อปมาแปลหน่อยเพราะว่าลุงเองก็ไม่ได้แปลมาดีเท่าไหร่ตึ๊ดๆๆๆๆๆนี่ไงอ๋อนี่ไงจริงๆด้วยต้องฆ่าจนตายนะครับถึงจะสามารถสแกนมอนเข้าไปในโคเด็กได้นะครับผมโอเคแล้วก็ศัตรู1ตัวที่เราฆ่าได้ก็คือจะสามารถสแกนได้1จุดนะครับบางตัวศัตรูต้องสแกนหลายทีเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือต้องตามจุดที่มันกำหนดไว้บางตัวก็5ตัวก็20บางตัวก็3อะไรประมาณนี้อ่ะนี่เห็นไหมศัตรูที่โดนสแกนจนเต็มแล้วจะถูกมาร์คด้วยสิ่งที่เรียกว่าโคนิเคิลมาร์คนะครับก็คือจะทำให้โดนสถานะผิดปกติได้ง่ายขึ้นนี่ซึ่งมอบวุฒิที่แกนดันเต้ควิปอ๋อมันไม่ได้เพิ่มแค่สถานะผิดปกติบนน็อกทัวอย่างเดียวแต่ว่าอาวุธที่ดันเต้ใช้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนหลักปืนลองหรือว่าเมลีเนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรูที่โดนสแกนจนกลายเป็นสีเขียวแล้วอ่ะมีโอกาสติดสถานะเพิ่มขึ้น 50% โอเคแต่ว่า 50% ที่ว่านั่นมันก็ไม่ได้เขียนว่าเท่าไหร่อ่ะเอ็กซ์ต้า 50% มันไม่ได้เขียนไว้เนาะมันอาจจะทดลองยากแต่แล้วว่ามันเป็น 50% ที่เป็นแบบแฟลตเลยหรือว่าเป็นจากพื้นฐานแต่ถ้าให้ลุงคาดเดาลุงเดาว่าน่าจะเพิ่มจากพื้นฐานของตัว อาวุธอะสมมุติว่าถ้าอาวุธชิ้นนั้นมีสเตตัสชานส์พื้นฐานอยู่ที่ 50% เนี่ยอันนี้ก็คือจะเพิ่มให้อีก 25% นะครับเพราะว่ามันคือ50จาก50เนาะประมาณนี้คิดว่าแล้วก็ยังเพิ่มให้กับไอตัวน็อกทัวร์ที่เราทำการเรียกขึ้นมาด้วยสกิลของ อะไรนะดันเต้ได้ด้วยนะประมาณนี้อ่ะสรุปเลยละกันนะถ้าให้ลุงสรุปก็คือสเตตัสชานตรงนี้ที่เป็นแพสซีฟของด็อกของดันเต้อะจะเพิ่มให้อาวุธทุกชิ้นที่ดันเต้เป็นคนถือโดยจะเพิ่มจากเบสสเตตัสชานนะครับแต่ผิดพลาดยังไงก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ลุงเดาเอานะเพราะว่าในวิกิมันก็ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนเนาะมันเขียนแค่ว่า50สเตตัสชานเอ็กซ์ตร้านะโอเคอ่ะไม่มีอะไรมากแค่นี้ไม่ต้องโชว์บ้างเพราะว่าอะบิลิตี้มันไม่สามารถที่จะแบบโชว์ขึ้นมาเป็นภาพได้แต่ว่าให้เข้าใจตรงกันแล้วกันว่าเป็นแบบนี้นะฮะโอเคต่อมาสกิลแรกนะครับสกิลที่1 knock tour ก็ตามชื่อเลยนะเป็นชื่อหนังสือแล้วก็เป็นชื่อสกิลด้วยนะ
เขาบอกว่ามันจะเป็นการกดใช้เพื่อทำการเรียกน็อกทัวร์ขึ้นมาถือนะเป็น exalted tomb หรือว่าอาวุธหนังสือแบบ exalted นะฮะซึ่งอาวุธชิ้นนี้ก็จะสามารถเอามาใช้ยิงโจมตีศัตรูได้นะครับผมแล้วก็ไอตัวสมุดเนี้ยก็จะสามารถใส่มอดเข้าไปได้นะฮะแล้วก็มีแมคคานิกพิเศษของมันที่สามารถสวมใส่มอดที่เป็นประเภททูมมอดอะไอพวกมอดที่บอกว่ายิงแล้วตีไวขึ้นหรือว่าปล่อยอัลติเนตไฟเออร์แล้วได้รับสเตตต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นเวลา20วินาทีอะไรเงี้ยปกติแล้วถ้าเป็นทูมทั่วไปก็คือตอนนี้ในเกมมีอยู่แค่ชิ้นเดียวเนาะก็คือกิมมัวเนี่ยจะใส่ทูมมอดได้แค่อย่างละใบมันจะมีมอดสองประเภทอะจะไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่านั่นแหละมันจะมีสองประเภทได้แค่ประเภทละใบเท่านั้นแต่สำหรับน็อกทัวร์เนี่ยเป็นกรณีพิเศษก็คือคุณจะสามารถใส่ตัวมอดทูมเนี่ยเข้าไปกี่ใบก็ได้นะครับทั้งหมดมีอยู่8ใบใช่ไหมที่มันไม่ซ้ำกันตอนนี้จะใส่ทั้ง8ใบเข้าไปพร้อมกันเลยในสมุดเล่มนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าเชื่อเถอะว่าไม่คุ้มหรอก ถ้าจะใส่ก็ใส่อันที่แบบจำเป็นดีกว่านะฮะประมาณนี้อ่ะโอเคอันยังดีอาจจะไม่เห็นภาพเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูในเกมดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับสกิลนี้นะน็อกทัวร์อ่ะดูตรงนี้แล้วกันนี่ทำการเรียกสมุดขึ้นมาถือนะแล้วก็นี่โจมตีศัตรูได้นะในส่วนของสเตตสกิลนะครับมันเขียนเอาไว้ว่าก็จะมีเดรน2ตัวเนาะเดรนตัวบนเนี่ยน่าจะเป็น energy ที่ใช้ในการเปิดสกิลนะซึ่งก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่เลยนะพื้นฐานน่าจะอยู่ที่5แล้วก็เดรนเพอร์ช็อตก็คือยิง1ครั้งอ่ะเสีย energy เท่าไหร่พื้นฐานน่าจะอยู่ที่2หน่วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงดูในนี้ดีกว่าเพื่อความชัวร์นะโชว์เบสสแตทอ่ะโอเค2หน่วยจริงด้วยนะฮะการโจมตีหลักก็คือการกดคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะจะเป็นการยิงแบบออโต้ไปเรื่อยๆนะฮะดาเมจพื้นฐานเป็นสแลชเพียวเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าอู้เวรี่กู๊ดมากเลยนะฮะอีก3ทัศน์ต่อมานะที่มันเขียนว่า number of fragment นะครับ fragment seek angle แล้วก็ fragment seek distance นะครับ3ค่านี้เนี่ยเป็นค่าตายตัวนะสำหรับคนที่งงว่ามันคืออะไรมันคืออย่างนี้ฮะเวลาเราใช้น็อกทัวร์โจมตีใส่ศัตรูด้วยการโจมตีแบบธรรมดาเนี่ยมันจะมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสดิเป้าหมายหลักอ่ะมันจะทำการกระจายแบบแฟกเมนต์เขาเรียกว่าอะไรวะภาษาไทยอ่ะชิ้นส่วนเศษซากอะไรเงี้ยให้มันกระจายออกไปโดนตัวหลังด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะชิ่งไปโดนทุกตัวนะมันจะนับแค่60องศาก็คือประมาณเนี้ยเป็นรูปกลวยออกไปสมมติศัตรูยืนอยู่หลังเลยโดนแน่นอนแต่เดินเยอะไปหน่อยๆก็อาจจะโดนอยู่แต่ถ้าอยู่ข้างเลยเนี่ยอาจจะไม่โดนนะประมาณนี้แล้วก็ตัวองศาในการค้นหาเนี่ยจะอยู่ที่20เมตรนะครับก็คือล็อกไว้เลยก็คือเวลาเชนก็คือจะเชนไม่ไกลมากแล้วก็เชนได้แค่60องศาประมาณนี้แล้วก็มีค่าแสตในส่วนของ Alternate Fire หรือว่ากดปุ่มคลิกเมาส์กลางนะจะเป็นการปล่อยแบบคลื่นพลังหนังสือไปข้างหน้านะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเห็นมั้ยที่มันโชว์ในภาพเมื่อกี้นะฮะดาเมจเป็นRadiation Damage เพียวๆนะครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของสมุดดีกว่าว่าสเตตพื้นฐานเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหจะดูยังไงวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงไปถอดมอดเอาก็ได้เดี๋ยวนะมอดคอนฟิกซีไม่ได้ใช้เดี๋ยวถอดก่อนโอเคอ่ะเอาใหม่ฮึบอ่ะนี่เลยนะฮะนี่คือสเตตพื้นฐานของน็อกทัวร์นะไฟล์เรียด 1.5 ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับสมุดก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะฮะ accuracy very high ก็คือแม่นมากนะทริกเกอร์ก็คือเป็นออโต้ก็คือยิงค้างได้นะครับคลีชันพื้นฐาน 30% โอเคอันนี้เล่นสายคลีได้แน่นอนนะคลี2เท่าก็เอเวอเรจนะสเตตัส 25% ก็อยู่ในระหว่างกลางๆนะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะกลางๆสแลชเพียวอันนี้ดีมากเลยนะฮะแล้วก็มีแอคทีฟก็คือเมาส์กลางนะครับก็ไฟเลียดก็1นะฮะแล้วก็อย่างอื่นก็ตามนี้เลยนะมีพันทูมาให้ด้วย 1.4 เมตรนะครับผมคลีจะเยอะกว่ายิงแบบธรรมดานะแล้วก็คลีมัลติพลายเออร์ก็แรงกว่าด้วยนะครับอุ้ยสเตตัสชันก็เยอะกว่าด้วยอ๋อดาเมจไม่ใช่มีแค่ radiation นะมี impact เสริมมาด้วยก็ว่าอยู่ว่าทำไมบางทียิงไปแล้วมันติด impact ด้วยนะไม่ได้มาสังเกตดูเลยโอเคประมาณนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่ามันมี unique trait หรือว่าไอตัวของแมคานิกของมันที่สามารถใส่ tomb mod ได้ไม่จำกัดนะฮะปกติแล้ว tomb mod เนี่ยมันจะใส่ได้ canticle ก็ใบเดียวใช่ไหม invocation ก็แค่ใบเดียวแต่เนี่ยแม่งจะใส่กี่ใบก็แล้วแต่เลยนะแล้วแต่กำลังศรัทธาที่คุณมีนะศรัทธามากก็ใส่ได้เยอะนะศรัทธาน้อยก็ใส่ไม่ได้อันนี้ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่พอนะไม่ใช่ว่ามันมันเต็มหรืออะไรนะโอเคประมาณนี้นะครับน็อกทัวร์อ่ะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวสาธิตการใช้งานให้ดูว่ามันยิงแล้วมันเป็นยังไงนะฮะกดสกิล1ทีเรียกมาแบบนี้นะแล้วก็ยิงปังปังโอ้ไม่ใส่ไฟเหลียดนี่คือยิงโคตรช้าช้าจัดอะแล้วก็นี่เมาส์กลางนะครับยิงยิงออกไปโอ้แต่ระยะมันสั้นมากเลยเนี่ยแล้วก็เกิดจะชาร์จเมาส์กลางก็คือต้องยิงด้วยเมาส์ซ้ายให้โดนศัตรูก่อนนะเดี๋ยวเราลองทดสอบยิงศัตรูดีว่า
มันเป็นยังไงเนี่ยนี่นะเห็นไรไหมเดี๋ยวลุงลองยิงใหม่นะมันจะเชียนไปโดนตัวด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยเห็นไหมแล้วถ้าลุงยิงอย่างนี้เห็นไหมสังเกตดูถ้าเกิดว่ามอนอยู่ไม่ใช่ด้านหลังไปอ่ะมันจะไม่เชียนเลยเว้ยมันจะไม่เชียนแล้วถ้าไปด้านข้างเชียนไหมข้างก็ไม่เชียนอ่ะเดี๋ยวลองข้างนี้อ่ะข้างนี้เห็นไหมไม่เชียนเลยต้อง60องศาก็คือประมาณนี้ประมาณนี้โดนแน่นอนเห็นไหมโอเคนะฮะอ่ะคร่าวๆน่าจะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองยิงแบบ alternate fire โหระยะโคตรสั้นอ่ะโอเคน็อกทัวร์ก็ไม่มีอะไรมากก็คือแค่นี้เลยนะครับสำหรับสกิลมันนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้สกิลแรงๆก็บิ้วให้มันม็อดจัดเต็มไปเลยเอาง่ายๆบิ้วก็คือบิ้วเหมือนแบบว่าอาวุธทั่วไปที่เป็นอาวุธปืนอ่ะมันใส่ยังไงก็ใส่อย่างนั้นเลยแต่ว่าแล้วแต่เราว่าจะไปบิ้วเป็นแบบไหนก็หลักๆก็จะมีโคลาสีฟฮีทไวรัลฮีทไวรัลสแลชแล้วก็ท็อกซินเพียวลองไปดัดแปลงดูแต่ว่าถ้าใครอยากได้บิวลุงแมวก็เดี๋ยวรอกันแล้วกันนะน่าจะนั่นแหละภายในสัปดาห์นี้ถ้าทันเดี๋ยวจะทำบิวให้นะครับวันนี้เอาแค่สกิลไปก่อนแล้วกันโอเคน็อกทัวร์น่าจะไม่มีอะไรละนะฮะงั้นก็ขอข้ามเลยละกันนะครับต่อมาสกิลที่2นะครับมีชื่อว่าไลท์เวิร์สนะครับหรือว่าบทกวีสีขาวบทกวีแห่งแสงนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะเวลากดใช้งานเนี่ยมันจะเป็นการเติมอวกาศแล้วก็เติมเลือดให้กับเรานะเป็นสกิลฮีลอ่ะแล้วก็ได้อวกาศด้วยเอางี้ดีกว่านะฮะซึ่งมันจะส่งผลต่อทั้งตัวเราแล้วก็ยูนิตพันธมิตรที่อยู่ในระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอมพานเนียนพวกสัตว์เลี้ยงอ่ะหรือว่าจะเป็นตัวยูนิตพันธมิตรที่แบบเป็นพวกของเราในด่านอย่างเช่นพวกตัวประกันอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมของเราก็ได้หมดเลยนะสำหรับสกิลนี้นะอ่ะง่ายๆแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากนะสกิลมันไม่ยุ่งยากเลยนะแล้วก็นี่คือหน้าตาของสกิลนะ Lightwords นะครับดูพรีวิวเห็นไหมกดใช้ปุ๊บมันก็จะทำไล่เป็นวงกลมออกมานะเหมือนแบบเขียนในอากาศเป็นวงกลมแล้วก็ได้อวกาศเพิ่มแล้วก็ได้เลือดเพิ่มนะครับประมาณนี้ในส่วนของค่าสแตทนะครับผมพื้นฐานเลยใช้ Energy 25หน่วยเทียบเท่ากับสกิล1ตัวละครอื่นๆทั่วๆไปเลยนะแล้วก็รีเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์หรอเฮียลุงเพิ่งรู้ลุงไม่ได้สังเกตเลยตอนแรกนึกว่าเป็นหน่วยโอ้คือถ้าสเตนสัก 200% ก็รี 40%ก็รีเกือบครึ่งเลยนะสเตน250ก็คือรีเลือดทีละครึ่งหลอดเลยนะเนี่ยอุปกาศก็พื้นฐาน500นะครับแล้วก็แปรผันตามค่าสเตนอุปกาศแคปโอ้โหพื้นฐาน 15,000 ถ้าเราสเตนเยอะก็คือไปแบบได้แบบ 50,000 60,000 เลยแล้วก็ระยะพื้นฐานอยู่ที่20เมตรนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะถ้าไม่ได้ใส่เนโรมายนะฮะฉะนั้นใครอยากจะเป็นบัฟเพื่อนๆด้วยก็ไม่ต้องใส่เนโรมายนะแต่อย่างลุงก็คือเล่นเพื่อคนตัวเองคนเดียวก็เลยเห็นมั้ยระยะเลยเหลือแค่ 6.8 เมตรนะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวใช้ให้ดูว่าสกิล2เวลาใช้มันจะเป็นยังไงนะครับผมว่าในอากาศเป็นวงกลมแล้วก็เห็นไหมได้อวกาศเพิ่มนะซึ่งอวกาศข้อดีของมันคือมันจะช่วยบล็อกสถานะให้เรานะรวมไปถึงการโจมตีที่ทำให้ตัวเองล้มพวกปืนระเบิดทั้งหลายเนี่ยมันเราจะไม่ล้มเลยนะเห็นไหมไม่ล้มลุงไม่แน่ใจว่าลุงจะสามารถอวกาศออกได้หรือเปล่านะถ้าเกิดเอาออกได้จะได้ให้ดูว่ามันไม่มีอวกาศมันเห็นไหมไม่ได้เดี๋ยวลองออกแล้วเข้าใหม่ดูให้มันไม่มีอวกาศก่อนแล้วจะให้ดูว่าก่อนใช้สกิล2อ่ะมันล้มนะแต่ว่าพอใช้สกิล2แล้วอ่ะเรามีอวกาศแล้วอ่ะเราจะไม่ล้มนะเราจะแบบยืนแข็งจนกว่าอวกาศจะหมดนะอ่ะเดี๋ยวรอไอตัวอินวาวมันหายกันเฮ้ยโอเคนี่นะตุ้มเอ้าไม่ล้มว่ะอ่ะล้มละเห็นไหมล้มละอีกทีนึงเพื่อความชัวร์นี่ไงล้มนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองใช้สกิล2ชึบอ่ะแล้วก็ลองใหม่ไม่ล้มละเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าอุ้ยผมไม่มีพรามชัวร์ฟุตเต็ดแล้วผมจะล้มนะครับนี่เลยดันเต้นะครับสำหรับคุณแล้วน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะผู้เล่นใหม่ที่แบบไม่อยากล้มเนี่ยประมาณนี้สำหรับสกิล2เนี่ยต่อมาสกิล3นะครับตรงข้ามกับสกิล2เลยไลท์เวิร์ดใช่ไหมสกิล2สกิล3เป็นดาร์กเวิร์ดนะครับบทกวีสีดำหรือว่าบทกวีแห่งความมืดมิดนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับกดใช้งานมันจะเป็นการกากบาทไปในอากาศนะครับแล้วก็จะโจมตีศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะไลน์ออฟไซด์ที่เรามองเห็นด้านหน้าอย่างเดียวนะด้านหลังไม่เกี่ยวเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวมีองศากำหนดอยู่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไปเขียนไว้ในสกิลอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ศัตรูที่โดนความเสียหายเข้าไปเนี่ยจะติดสแลททันที 100% นะสถานะบลีดดิ้งเลือดออกประมาณนี้หลักๆก็น่าจะแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากแล้วก็สกิลนี้นะครับปลอยด้วยว่าเป็นเฮลมิทอะบิลิตี้หรือว่าสามารถที่จะให้ตัวละครอื่นเอาไปใช้ได้แล้วก็ไม่โดนลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะก็คือ
ดันเต้ใช้มันแรงเท่าไหร่ตัวละครอื่นที่ซับซูมไปใช้ก็คือแรงเท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมว่ามันหน้าตาเป็นยังไงสำหรับสกิลนี้นะฮะ ability นี่เลยนะ Dark Words กากบาทชึบชึบมันไม่ใช่กาแบบไวๆนะมันจะกาชึบชึบเพราะฉะนั้นสกิลนี้จะมีระยะหน่วงประมาณนึงนะเวลาใช้นะครับสำหรับในส่วนของค่าสแตทพื้นฐานนะก็จะมี energy ที่ใช้นะครับ25หน่วยเท่ากับสกิลเมื่อกี้เลยก็คือเหมือนกับสกิล1ของตัวละครอื่นๆทั่วไปโดยเฉลี่ยนะฮะดาเมจพื้นฐานเป็นสแลชเพียวๆเลย1,250หน่วยถือว่าค่อนข้างแรงนะถ้าเทียบกับสกิลหากินอย่างพวกเราก็คือ Thermal Thunder ที่เขาใช้กันประจำเนี่ยถือว่าแรงกว่ามากเลยนะฮะระยะความไกลพื้นฐาน20เมตรก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันแองเกิล50ก็คือองศาในการโจมตีอ่ะ50ค่อนข้างแคบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้ศัตรูมากอ่ะตัวข้างๆเราอาจจะไม่โดนเพราะฉะนั้นเวลาใช้ให้ประสิทธิ์ให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยควรจะใช้ไกลๆหน่อยแล้วก็ฝับฝับนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรมากหลายสำหรับอันนี้ก็เดี๋ยวไปใช้ให้ดูเลยแล้วกันนะบิลนี้แม่งเดี๋ยวลุงขออนุญาตนะครับเปลี่ยนแก้บิลก่อนเพราะว่ามันไม่น่าจะอันนี้เท่าไหร่บิลนี้ได้ป่าววะกูซับซูมอะไรมาผิดๆป่ะไม่ได้ซับซูมผิดๆมาใช่ไหมแล้วทำไมมันบิลเดียวกันบิลแรกเลยวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลุงขออนุญาตนะครับปรับบิลหน่อยเพื่อให้มันแบบว่าสาธิตเอามาใช้งานได้ง่ายนะฮะสตรีมไลน์เอาใส่อยู่นี่วะฟลีทฟลีตติ้งเอ็กเพรสทีสกูเรียกไม่ต้องใส่อัมโปใส่แล้วก็ระยะเอาเพิ่มระยะสักหน่อยนึงจะได้แบบว่าเห็นชัดๆนะโอเคอันนี้ลุงใส่ระยะไปสัก175นะแล้วก็ดูเรชั่นเพิ่มขึ้นมาหน่อยดูเรชั่นทำคอนโอเคสเตต 160% ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเอนเจอร์ด้วยเอนเจอร์โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาใช้สกิล3แล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะเรียกมานี่นะอย่างที่ลุงบอกเมื่อกี้นะถ้าเกิดว่ามันอยู่ข้างๆกันมากๆเนี่ยตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยจะไม่โดนนะเดี๋ยวลองดูว่าจริงหรือเปล่านะเห็นไหมระยะมันคือ50องศาเห็นไหมคือยิ่งอยู่ไกลอ่ะยิ่งโอกาสโดนเยอะเพราะว่ามันจะเป็นแบบระยะกระจัดแบบกระจายออกไปข้างๆเป็นเหมือนใบพัดอ่ะฉะนั้นเนี่ยตัวที่แบบอยู่ในถ้าอยากให้โดนทุกตัวเราต้องไปไกลๆหน่อยแล้วประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้สกิลถึงจะโดนแต่ว่าพออยู่ไกลเกินตัวหลังแม่งก็ไม่โดนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่งก็คือมันต้องบริหารดีๆถึงจะสามารถทำบิลนี้ออกมาได้มีประสิทธิภาพนะครับประมาณนี้ศัตรูที่โดนก็คือจะติดสแลช 100% เนี่ยนะถ้าโดนกา2ทีก็คือจะติดสแลช2เท่านะสมมุติถ้าเกิดเราใช้ครั้งแรกแล้วเรารีบหันออกเนี่ยมันจะโดนไม่ครบนะเนี่ยแบบเนี้ยนะก็จะโดนแค่ทีเดียวเนี่ยประมาณนี้นะฮะโอเคหลังสกิลนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันไม่มีอะไรมากเลยก็คือเอามาโจมตีศัตรูติดสแลชจบนะฮะถ้าสกิลของดันเต้มีเท่านี้มันก็คงจะไม่มีอะไรที่มันเป็นพิเศษแต่ว่าที่สำคัญเลยคือสกิล4ครับ Final Words หรือว่าบทกวีสุดท้ายนะฮะมันจะอารมณ์คล้ายกับตัวละครอินโวเกอร์ในเกม Dota ที่แบบว่าสามารถเอาสกิล2อันต่อเขาเรียกว่าสกิล2กับสกิล3มาคอมโบกันเพื่อผสมออกมาเป็นสกิล4ได้นะครับผมซึ่งลำดับการใช้สกิลก็มีผลนะมันจะเป็นแบบว่ามันจะมีสี่รูปแบบด้วยกันก่อนกดสกิล4ก็คือสกิล2 2ทีแล้วก็สกิล4เนี่ยเป็นสกิล1สกิล3 2ทีแล้วสกิล4เป็นสกิล1นะสกิล2ก่อนสกิล3แล้วสกิล4เป็นอีกสกิลหนึ่งแล้วก็เช่นกันก็คือสกิล3ก่อนสกิล2แล้วค่อยสกิล4ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวไปทีละอันเลยแล้วกันว่าแต่ละอันผสมออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถมันคืออะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะเพราะตรงนี้มันไม่เห็นภาพนะจะได้แบบชัดเจนทีเดียวเลยนะสำหรับสกิล4นะครับนี่เลยนะอันแรกเลยนะครับมันเป็นสกิลชื่อว่า Triumph นะครับผมเป็นสกิลที่กดสกิล2 2ครั้งแล้วกดสกิล4นะฮะลุงเรียกมันว่า2 2 4นะฮะสำหรับบัฟตัวนี้ที่เราใช้นะครับหลังจากกดสกิล4ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราได้รับบัฟที่ชื่อว่า Triumph มาใช้งานเป็นเวลาตามนี้เลยนะเห็นไหมดูเรชั่น45วิพื้นฐานนะฮะสำหรับบัฟเนี่ยมันจะให้เรา2 อย่างก็คืออย่างแรกจะเป็นอวกาศที่ได้มาเลยแบบเยอะๆเบิ่มๆนะพื้นฐานของสกิลนี้จะอยู่ที่ 50,000 ก็คือกดสกิล4ปุ๊บเนี่ยปั้งขึ้นมา 5,000 เลยถ้าเกิดสเตน100นึงแต่ถ้ายิ่งเราสเตนเยอะเนี่ยโอกาสที่ได้ตอนกดสกิลเนี่ยก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยนอกจากได้โอกาสแบบเบิ่มๆมาแล้ว1ชุดนะฮะเรายังได้บัฟที่จะช่วยรีเจนโอกาสต่อวินาทีด้วยนะครับซึ่งรู้สึกว่าบัฟเนี่ยจะได้มาตอนที่เราฆ่าศัตรูได้นะครับแล้วเวลาเราฆ่าศัตรูคือพูดง่ายๆคือเวลาเราฆ่าศัตรูได้อะโอกาสจะเด้งขึ้น
จำนวนจุดๆๆนะอย่างอันนี้พื้นฐานคือ50หน่วยแล้วก็แปรผันตามสเตนด้วยเป็นเวลา2วิอ่ะอย่างอันนี้อ่ะง่ายเลยสเตนเท่านี้ได้80ใช่ไหมแปลว่าถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูได้1ตัวเนี่ยโอกาสจะเด้ง80หน่วยต่อวินาทีเป็นเวลา2วิก็คือจะเด้งไปอีก160ประมาณนี้นะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูพร้อมกันหลายๆตัวเนี่ยไอ้ตัวโอกาสเพอร์เฟกต์เนี่ยมันจะรีขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่านะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นอย่างที่ลุงบอกจริงหรือไม่นะครับผมเราจะใช้อะไรดีอันนี้แหละอ่ะโอเคกด2 2แล้วก็4นะครับอ่ะนะปั๊บชื่อไทอัมขึ้นมาละนะฮะแล้วก็เมื่อกี้รีเจนไปนิดนึงละอ่ะเดี๋ยวลองฆ่าศัตรูดูนะว่ามันจะรีเจนตัวอวกาศเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้เห็นไหมรีเจนละ2วิอ่ะแล้วก็หมดเชี่ยแล้วลุงจะทดสอบไงว่ามันรีเจนได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองอย่างนี้ดีกว่าลองเอาปืนที่มันฆ่าได้ทีละตัวมาดีกว่าเอาเป็นปืนอันนี้แล้วกันไอชื่ออะไรวะกูว่าชักเคอร์กูว่าชักเคอร์โอเคอ่ะแล้วก็เอาตัวที่มันฆ่าง่ายๆมาหน่อยเรียกมาตัวเดียวพอละถ้างั้นมันจะได้แบบไม่ยุ่งยากอ่ะเนี่ยบูทเชอร์ตัวเดียวโอเคเดี๋ยวลองใหม่นะ2 2แล้วก็4โอเคตอนนี้ได้บัฟไทอัมมาแล้วนะครับแล้วก็21 291นะฮะถ้าเราฆ่าตัวหนึ่งมันจะต้องรีเจน80หน่วยต่อวิเนาะใช่ป่าววะไม่ดีมันมีโมออกเมนติดอยู่ด้วยอ่ะเอาง่ายๆคือต้องบวกไปประมาณ160อ่ะอาจจะดิฟเกินได้แต่ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูนะว่า160มันจะขึ้น291เป็น411เออตรงนะครับตรงขึ้นมาอีกใช่ป่าววะ160เออถูกละใช่ป่าววะเดี๋ยวนะ2 29เดี๋ยวนะ411ลบ291เท่ากับ120ถูกป่าววะมันขึ้นมา60หน่วยใช่ไหมต่อดีบัฟไอ้ต่อบัฟอันนึงเอ้ยงงละมันก็ต้องขึ้นมา160ดิทำไมมันขึ้นมาแค่120เอาเป็นว่าช่างแม่งเอาเป็นว่ามันก็ขึ้นตามนั้นแหละคือค่า1ตัวแล้วมันก็จะรีเจนเรื่อยๆคือเอาเวลาจริงๆเวลาไปเล่นน่ะมันไม่ได้นับหรอกว่ามันรีเจนเท่าไหร่อะไรยังไงก็คือค่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รีเจนอวกาศขึ้นมาเองนะประมาณนี้อ่ะโอเคงั้นขอข้ามไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันขึ้นไม่ตรงกับที่มันเขียนไว้ในบัฟของมันนะโอเคต่อมาบัฟที่2นะครับเป็นบัฟชื่อว่าTragedy นะครับผมเป็นการใช้สกิล3ก็คือกากบาทอ่ะ2ทีเราค่อยกดสกิล4นะครับสกิลนี้มันจะไม่ใช่สกิลบัฟนะครับแต่ว่าจะเป็นการเหมือนแบบจะเรียกว่ายังไงดีใครรู้จักสกิล Expedite Suffering บ้างที่เป็นสกิลของเฮลมินที่มันจะเป็นการรีดดาเมจสถานะแบบผิดปกติให้มันแบบระเบิดในทีเดียวมันจะทำงานคล้ายๆกับอันนั้นน่ะแต่ว่าเราไม่ได้ต้องเล็งอ่ะเราแค่กดแล้วมันก็กระจายไปรอบตัวซึ่งการทำดาเมจจะมีอยู่2จังหวะด้วยกันนะจังหวะแรกคือจะเป็นดาเมจเพียวๆเลยเป็นสแลชดาเมจนะตรง 6,500 อ่ะนะคือพื้นฐานของมันคือต่อให้ศัตรูตัวนั้นน่ะไม่ติดสถานะอะไรเลยก็ตามอ่ะจะยังได้รับดาเมจตรงนี้อยู่นะเป็นสแลชดาเมจแต่ว่าสแลชดาเมจตรงนี้มันจะไม่ได้ทำให้ศัตรูติดสถานะนะมันจะเป็นแค่สแลชดาเมจแบบก้อนนึงเฉยๆไม่ได้แบบฟอร์สสถานะอะไรนะแต่ที่สำคัญเลยคือบรรทัดล่างนะครับดาเมจมัลติพลายเออร์อันนี้แหละมันจะทำให้ศัตรูตัวไหนก็ตามที่ติดสถานะผิดปกติที่เป็นดาเมจว่าทามอยู่ไม่ว่าจะเป็น slash นะครับ toxin heat electric gas ไม่แน่ใจว่านับหรือเปล่า gas น่าจะไม่นับนะเดี๋ยวขอดูเพื่อความชัวร์ขอเช็คกันเพราะว่ามันจะมีเขียนเอาไว้อยู่ในสกิลนะแต่ลุงคิดว่าไม่น่าจะนับนะอ่ะตามนั้นนะ slash heat toxin เอ้า electric ไม่นับว่าโอเคสรุปมีอยู่3อันนะฮะมี slash heat แล้วก็ toxin นะครับที่มันจะทำการรีดแล้วระเบิดออกมาเลยนะฮะโอเค3สถานะเนี่ย3สถานะนี้เท่านั้นนะครับมันจะรีดดาเมจออกมาสมมุติว่าติดสถานะนี้อยู่เนี่ยอีกประมาณ5วิจะหมดสถานะนั้นจะหายไปเลยแล้วก็เอา5วิตรงนั้นที่มันจะเป็นดาเมจเอามาคิดตุ้มเดียวแล้วก็คูณด้วยดาเมจมัลติพลายเออร์ตรงเนี้ยนั่นหมายความว่ายิ่งดาเมจมัลติพลายเออร์เยอะๆตัวคูณดาเมจก็จะบึ้มแรงขึ้นตามไปด้วยประมาณนี้นะครับผมโอเคน่าจะไม่มีอะไรละก็น่าจะแค่นี้เลยง่ายๆนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าสกิลนี้มันดีอย่างไรนะฮะเราจะลองกับอาวุธด้วยแล้วกันอันนี้เป็นท่านอะไรวะheat radiation magnetic corrosive โอเคได้อยู่เราใช้กับตัวที่มันถึกๆหน่อยเดี๋ยวมันจะตายง่ายเกินนี่แล้วกัน20ตัวดูนะจะทำการยิงแล้วกดใช้สกิล3 2ทีนะแล้วก็รีดปังเห็นไหมประมาณนี้ก็คือสถานะฮีทที่ติดอยู่บนตัวหายไปเลยพร้อมกับดาเมจก้อนหนึ่งที่มหาศาลนะฮะอ่ะแล้วลองดูสแลชสิสแลชจากสกิล3นะฮะฉับฉับแล้วก็ปังเห็นไหมนี่ขนาดสเตตไม่ได้เยอะมากนะเห็นไหม
สแลปติดอยู่คือหายไปเลยกดสกิลติดปั้งมานี้ดาเมจประมาณหลักหมื่นอ่ะเดี๋ยวถ้าเป็นเกรฟอ่ะวางไปแล้วก็เชี่ยไม่เอาใหม่ลืมไปว่ายังไม่ได้กดสกิลสองคือหลักๆเราต้องกดสกิล3ทุกครั้งอ่ะ2ทีเพื่อที่จะเปิดใช้งานสกิลทราเจดี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองใหม่กว้างไปแล้วก็กดสกิล4ปังเฮียโคตรแรงเอาใหม่แรงว่ะกว้างปังประมาณนี้นะครับคือได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นดาเมจที่เกิดขึ้นจากสกิลหรือว่าจากอาวุธก็ตามขอให้มันเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ที่ติดอยู่นะ3อันเนี้ย1ใน3เนี้ยหรือจะหมดทั้ง3อันเลยก็ได้ก็คือสแลชฮีทแล้วก็ท็อกซินเนี่ยมันจะทำการระเบิดตุ้มแล้วก็ตามที่เห็นเลยนะฮะง่ายๆก็คือสกิลทำดาเมจนั่นเองเนี่ยต่อมานะครับสกิล4ไม่ใช่สกิล4แบบรูปแบบที่3นะครับมีชื่อว่าเวิร์ดวอร์เดนนะครับอันเนี้ยง่ายๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับกดสกิล2กดสกิล3แล้วกดสกิล4จะเป็นการบัฟชื่อว่าเวิร์ดวอร์เดนขึ้นมาซึ่งไอ้เวิร์ดวอร์เดนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือน็อกทัวร์นะครับขึ้นมาลอยข้างตัวเรานะฮะอันนี้มีผลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนใช้สกิลก็คือตัวดันเต้เองหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในปาร์ตี้ของเรานะไม่ว่าจะเป็นตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ดันเต้เนี่ยก็จะมีไอ้สมุดเล่มนี้ไปลอยอยู่ข้างๆซึ่งสมุดเล่มนี้จะคอยโจมตีตามการโจมตีของเราไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจากสมุดน็อกทัวร์ที่ดันเต้มีหรือจะเป็นการโจมตีที่เกิดมาจากอาวุธชิ้นอื่นที่เราถือไปด้วยก็ตามนะแต่ว่าปอลอไว้นะว่าเฉพาะอาวุธนะสกิลไม่นับนะสมมติเราใช้สกิลโจมตีไปเนี่ยไอ้ตัวหนังสือเวิร์ดวาเดนจะไม่โจมตีนะมันจะโจมตีเฉพาะตามการโจมตีที่เป็นอาวุธของเราเท่านั้นนะฮะประมาณนี้ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะคิดเป็น 30% ของสมุดน็อกทัวร์ที่เจ้าของสกิลเป็นคนบิ้วไว้อะสมมติว่าเราบิ้วไว้เป็นธาตุคอลอสซีฟฮีทเนี่ยไอ้เวิร์ดวาเดนก็จะโจมตีเป็นคอลอสซีฟฮีทตามไปด้วยนะครับแล้วก็ความแรงก็จะคิดเป็น 30% ของตามที่เราบิ้วไว้ประมาณนี้นะครับผมส่วนม็อดที่มีผลเนี่ยเท่าที่ลุงไปอ่านดูนะเดี๋ยวขอลองดูก่อนเพื่อความชัวเนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่ามันจะแปลผันตามม็อดที่มีอยู่ตรงไหนวะเอ๊ะลุงอ่านจากตรงไหนมาวะตึ๊ดๆอัลเทอร์เนทดักกิ้งทรัสวาร์เดนเวพอนนี่ไงออริจินอลแบบนี่ไงเอฟเฟกต์บายม็อดสแตทนะต่างๆซึ่งรวมไปถึงเตตัสชาร์จก็มีผลด้วยแล้วก็รวมไปถึงการโจมตีม็อดที่เพิ่มฟิสิคอลดาเมจแล้วก็เอลิเมนทัลดาเมจนะคีกับคีช้างกับคีดาเมจเนี่ยลุงไม่แน่ใจว่ามีผลไหมแต่คิดว่ามีผลเพราะรู้สึกว่าเหมือนเวลามันโจมตีมาเนี่ยก็จะมีเลขดาเมจเหลืองๆโผล่ขึ้นมาแต่ว่ามันรัวมากจนบางทีลุงแยกไม่ออกว่าเอ๊ะดาเมจก้อนนี้เป็นของน็อกทัวร์หรือว่ามาจากอาวุธของเราวะมันรัวมากนะแต่ที่สำคัญเลยก็คือไอ้ตัวสมุดน็อกทัวร์ที่เราเรียกมาด้วยเวิร์ดวาร์เดนเนี่ยมันจะโจมตีตามเราแค่9ครั้งนะสูงสุดแค่9ครั้งต่อ1ตัวหมดว่าเราโจมตีแบบใช้อาวุธที่โจมตีรัวมากๆโจมตีใส่เนี่ยไอ้โอเคไอ้หนังสือน็อกทัวร์ก็จะยิงปั๊บๆๆตามเราแต่ว่าพอถึง9ทีปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ยิงต่อละเพราะว่าป้องกันคนเอาไปใช้แบบเหลี่ยมไงแบบว่าเฮ้ยน็อกทัวร์แม่งยิงแรงด้วยกูเอาปืนที่แม่งยิงไวๆมาพอน็อกทัวร์มันยิงไปเรื่อยๆใช่มั้ยอาวุธยิงไวอาจจะไม่ได้บิ้วให้มันโจมตีแรงไงเพราะว่ากะจะไปหวังผลจากน็อกทัวร์แต่ว่าขอโทษ DE เค้าคิดไว้แล้วเค้าเลยทําให้นี่ไงแม็กซิมัมแคปอยู่ที่9ครั้งในการโจมตีฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะหวังแบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเล่นฮันเตอร์สายต่อยให้นกออกในแร็กนาร็อกสมัยก่อนเงี้ยอ่ะไม่ได้ละเหลี่ยมไม่ได้แล้วก็คือต้องพึ่งอาวุธเราเป็นหลักแล้วก็อันนี้คือตัวเสริมดาเมจเฉยๆประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่ะก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองให้ดูดีกว่าว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ลุงแมวว่าบ่อ่ะเดี๋ยวเรียกมาใหม่ฮึบสกิล2 3แล้วก็4อ่ะนี่นะเวิร์ดวาร์เดนจะโผล่ข้างลอยอยู่แบบนี้นะจะเป็นสีตามที่เราบิวไว้เลยนะลองใช้สกิล1น็อกทัวร์โจมตีก่อนนะฟังเห็นไหมมันโจมตีไปด้วยมันจะมีเห็นไหมหนังสือมันจะกระพือนิดนึงอะประมาณนี้แบบนี้แต่ลองดูดิว่าเราจะยิงไปเรื่อยแล้วมันจะหยุดหรือเปล่ามันยังกระพืออยู่อะมันไม่เห็นหยุดเลยวะในนั้นมันเขียนไว้ว่าแคป9ทีเดี๋ยวนะเราขอลองยิงใหม่แยกไม่ออกว่ะเอาจริงแยกออกคือมันกระพือตลอดเลยแต่ว่าในนั้นมันเขียนไว้ว่าแคป9ทีลุงก็เลยงงไงอะถ้าเกิดเป็นเอาใหม่เรียกมาใหม่นะถ้าเป็นปืนของเราเองที่เราใช้อยู่โอ้มันก็ไม่ใช่แล้วแปลว่าในวิกิแม่งมั่วแล้วดูมันยิงดิมันยิงตามเราแบบรัวๆเลยอ่ะแต่เหมือนไม่ค่อยติดสแลชนะอ๋อที่ลุงบิวไว้มันไม่ใช่บิวสายสแลชนี่หว่าลืมไปอ่ะเดี๋ยวลุงลองไปเปลี่ยน
ไปเปลี่ยนบิวเป็นบิวสายสแลดมายิงดูว่ามันจะโหดหรือเปล่านะฮะเฮ้ยถ้าอย่างนี้นี่คือแม่งโหดเลยนะเนี่ยพอดีลุงไม่ได้ลองลุงเชื่อวิกิมาล้วนๆเลยก็เลยแบบไม่ทันได้เอะใจเห็นนะน็อกทัวร์เนี่ยขนาดมันไม่ได้บิวอะไรเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวขอลองบิวก่อนไวรัลไวรัลชึบชึบแล้วก็สแลดสแลดนี้พอมีสเตตัสมีผลแล้วก็คิคิด้วยคิที่เข้าคิที่เข้าก็จะเป็นนี่แล้วก็นี่แล้วก็ไรเอ้ยไม่ใช่ผิดอันคิดที่เข้าดาเมจจนเอ้ยนี่อยู่นี่แล้วก็ไฟเลดไฟเลดไม่ไฟเลดไม่ต้องดิเพราะว่ามันตีไวตามเราฉะนั้นนี่ก็เอาดาเมจดีกว่าดาเมจแล้วก็กับวันไนท์ใส่แล้วมันจะมีผลรู้เปล่าวะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เก็บชาร์จมันก็น่าจะไม่ได้เพราะว่างั้นลองอันดาวาเลดิฟิชันอีกอันนึงอะไรดีวะอีกอันนึงเป็นมอสเผาแล้วกันมันจะได้ยิงแรงนะเอาเป็นคอรัปเต็ดเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะสแลดเด้งเยอะหรือเปล่านะโหถ้าเกิดเด้งเยอะจริงนี่คือมิติใหม่นะกูกลายเป็นแบบเมตาปืนกลแน่นอน2 3แล้วก็4ถูกนะปังเฮ้ยสแลดก็ติดอยู่แต่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะแต่ก็โอเคในระดับนึงนะแต่ว่าไวรัลนี่คือติด10สแต็กเลยก็ช่วยได้ในระดับนึงนะแต่ว่าถามว่าแรงไหมลุงว่ามันก็ยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้ติดง่ายมากเลยไอตัวของไวรัลที่เราใส่ไปอ่ะแต่ว่าไอตัวสแลดแม่งแทบไม่ค่อยติดเลยกูแต่ก็แรงอยู่เด้อเนี่ยครับเดียวแม่งตายอ่ะนี่ขนาดแบบไม่ได้ลดเกาะ 100% นะโอเคก็ใช้ได้อยู่นะประมาณนี้อ่ะคร่าวๆประมาณนี้ครับเวิร์ดวาร์เดนไม่มีอะไรมากเลยเป็นบัฟที่แบบว่าใช้อาวุธตีก็คือมันก็จะตีตามเรานะโอเคสุดท้ายแล้วนะครับไฟนอลเบิร์ดสกิลสุดท้ายมีชื่อว่าเพจฟลายนะครับเวลาใช้ก็คือให้กดสกิล3ก่อนแล้วค่อยตามด้วยสกิล2แล้วก็สกิล4นะเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นบัฟที่อยู่กับตัวของดันเต้อย่างเดียวเลยมันจะมีน็อก3ตัวที่เป็นนกพลากริมอะโผล่ออกมานะครับแล้วก็ไอ้นกตัวเนี้ย3ตัวเนี้ยมันจะบินว่อนไปว่อนมาแล้วก็คอยจะยิงกระสุนนะโจมตีใส่ศัตรูในระยะซึ่งไอ้กระสุนพวกเนี้ยมันจะสร้างความเสียหายเป็นสแลชดาเมจแล้วก็ทำให้ติดสถานะสแลชด้วยนะแต่ว่าไม่ได้แรงอะไรมากนะครับผมแต่ที่สำคัญเลยคือนี่ status vulnerable อันว่าอะไรวะ vulnerability อ่ะสักอย่างนึงเนี่ยไอ้ตรงบรรทัดเนี่ยมันคือการทำให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแอต่อสถานะมากขึ้นนะครับคือบางคนอาจเข้าใจผิดว่าเฮ้ยอ่อนแอนี่คือโดนดาเมจแรงขึ้นไม่ใช่นะครับอ่อนแอคือโดนสถานะง่ายขึ้นอย่างสมมติว่า status ชาร์จเราอาจจะบิ้วมา 50% ใช่ไหมก็แปลว่าเวลาโจมตีศัตรูตัวไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีโอกาสติดสถานะอยู่ 50% แต่ถ้าศัตรูตัวไหนโดนเนี่ยสถานะ status vulnerability เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่50มันจะเป็น50แล้วคูณไปด้วย 1.8 อ่ะก็คือมันก็จะมีโอกาสโดนมากขึ้นอีก 80% ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ว่า50คูณ 1.8 ก็จะเป็นประมาณ 80-90% นะประมาณนี้ก็คือเอาง่ายๆคือศัตรูตัวไหนที่โดนไอตัวนกพลากริมไปโฉบแล้วติดดีบัฟเนี่ยจะติดสถานะต่างๆง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือสถานะเนี้ยจะมีระยะเวลาคงอยู่กี่วิก็ตามที่เราบิ้วไว้เลยนะครับแค่นี้ง่ายๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันเป็นยังไงนะสกิลมันมีเขียนไว้แค่นี้เองนะอ่ะ3 2แล้วก็4อ่ะเห็นนะเรียกนกมา3ตัวนกก็จะบินไปบินมานะเดี๋ยวลองดูว่านกโจมตีจะเป็นยังไงนะนี่ปิ้วปิ้วปิ้วแต่มันไม่ได้โชว์ขึ้นมานะอ๋อนี่ไงโชว์ขึ้นมาละมันจะเป็นเหมือนแบบเห็นมั้ยเป็นเหมือนแบบมีลายๆขึ้นมานี่คือสถานะที่แบบว่าทำให้โดนสถานะง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเราลองยิงดูว่ามันง่ายจริงไหมโอ้โหไอ้เชี่ยดูดิแป๊บเดียวแม่งแบบว่าสถานะฮีทแบบขึ้นบานเลยอ่ะโอ้ถ้าเกิดเราใช้คู่กับไอ้เวิร์ดวาร์เดนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอลองก่อนแล้วก็พารากินปืดโหโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะนี่อย่าลืมนะว่าอาวุธคุณว่าหนูขอที่ลุงบิ้วมายังไม่ได้บิ้วเต็มสูบเนี่ยอันนี้คือบิ้วมาแบบขำๆนะไม่ยิงโหดขนาดนี้เลยเอาเป็นว่าเนี่ยครบเครื่องเลยเนี่ยก็ประมาณนี้สำหรับสกิลของตัวละครดันเต้นะครับก็โหดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน็อกทัวร์ที่พื้นฐานก็โอเคแรงหรือถ้าใครไม่ใช้ก็จะเอาสกิลอื่นมาใส่แทนแล้วก็ไปใช้อาวุธชิ้นอื่นก็ได้นะ
สกิล2ไลฟ์เวิร์สที่ไม่ว่าจะใช้คอมโบหรือใช้ตัวมันเองก็ดีหมดเป็นได้ทั้งสกิลฮิลแล้วก็เพิ่มในส่วนของโอวากาศได้สกิล3ก็เล่นเป็นสายนุกได้นะเป็นสแลชทำให้แบบว่าพวกที่มีเกาะก็คือไม่ได้หวั่นเกรงอะไรเลยสามารถบายพาสอาร์เมอร์ได้และสกิล4ที่ใช้ได้ทั้งหมด4สกิลอ่ะพูดง่ายคือตัวละครตัวนี้แม่งมีทั้งหมด3บวก4 7สกิลอ่ะแล้วแต่ละสกิลคือแบบดีหมดเลยอ่ะไม่มีอันไหนที่ลุงรู้สึกว่าแม่งแบบบ้งอ่ะคือแบบเชี่ยคือดีหมดมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลายๆคนที่ได้สัมผัสตัวละครตัวนี้แม่งจะแบบเอ้ยเชี่ยเอ้ยแม่งคือเทียร์เอสเพราะว่ามันเล่นง่ายมันเล่นง่ายจริงๆแต่ถามว่าถึง S มั้ยสำหรับลุงลุงว่าไม่ถึงขนาดนั้นลุงให้อยู่ประมาณ AA บวกประมาณนี้เพราะว่า S คือแม่งต้องไปสุดทางแต่ตัวเนี้ยจริงๆแล้วก็คือมันทำได้หลายอย่างอ่ะแต่ถามว่าไปสุดไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่เล่นง่ายจริงๆเหมาะกับมือใหม่นะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้มอดเยอะแล้วก็มีทุกอย่างที่มือใหม่ต้องการครบเครื่องอยู่ในตัวละครตัวเดียวนะครับผมโอเคสำหรับรีวิวสกิลตัวละครตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการหาตัวละครตัวนี้นะครับมันมีเขียนไว้หรือเปล่าวะเดี๋ยวลุงขอดูก่อนนะน่าจะไม่มีแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะวิธีหานะครับลุงขออนุญาตนะครับออกไปที่ออร์บิเตอร์ก่อนนะจะได้ให้เห็นกันง่ายๆนะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2วิธีเรียกว่า2ได้ไหมจริงๆคือวิธีเดียวแต่ว่ามีสำหรับคนดวงดีแล้วก็คนที่มีความพยายามนี้ดีกว่านะวิธีการก็คือให้คุณเนี่ยมาที่แซงถ้ำอนาโตมิก้านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังทำ Quest Whisper in the Wall ไม่จบเนี่ยคุณจะไม่สามารถหาตัวละครตัวนี้ได้นะครับโดยวิธีการฟรีนะแต่ถ้าเสียตังก็ได้หมดทุกตัวนะเงินสามารถแก้ปัญหาได้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเนี่ยวิธีการก็คือให้คุณเนี่ยเอาชิมหายครั้งไปลงภารกิจนะครับของดาของแซงถ้ำเนี่ยที่มีชื่อว่าอมาทัสนี่ด่านนี้เลยนะครับเป็นด่านดิสรัปชันก็คือกันเสาอะแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะกันให้ได้4เสาตลอดเพราะว่าโอกาสที่มันจะออกชิ้นส่วนต่างๆรวมไปถึงบลูพริ้นท์ของตัวละครดันเต้เนี่ยมันจะออกเฉพาะโรเทชัน4เท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าไปลงก็แนะนำว่ากัน4เสาเลยเพื่อความชัวร์นะจะลงแบบธรรมดาหรือว่าสติลพาดก็ได้นะครับผมอ่ะซึ่งมันก็จะมีโอกาสสุ่มดรอปมาจะแบบในโรเทชัน4เนาะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าลงไปแล้วแบบอุ้ยผมลงไปเป็น100เสาแล้วลุงผมแม่งยังได้ชิ้นส่วนมันไม่ครบเลยขาดอยู่ชิ้นเดียวชิ้นเนี่ยทำไงดีนะครับก็มีวิธีอีกวิธีนึงสำหรับคนที่พยายามก็คือไปลงภารกิจนี้แหละเหมือนเดิมนะแต่ว่าทุกครั้งที่เราฆ่าตัว Demolisher ของภารกิจนี้มันจะเป็นหุ่นข้าวโพดทั้งบนวินโดว์แล้วก็อะไรนะอีกตัวหนึ่งบนวินโดว์กับไอตัวยิงปืนเนี่ยนั่นแหละ2ตัวนี้สลับกันมาซึ่งเวลาเราฆ่ามันได้เนี่ยมันจะได้ไอเทมชิ้นนึงที่ชื่อว่าสักอย่างนึงลุงจำไม่ได้ละนั่นแหละมันจะได้มาแล้วก็เอาไอเทมตรงนั้นเนี่ยเก็บสะสมมาแล้วก็มาแลกกับตัวละคร NPC ดันเต้ได้นะครับนี่ไม่ใช่ดันเต้สับสนชื่อหมดละอ่ะตัวละคร NPC ลอยที่อยู่ตรงเนี้ยนะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็มาตรงคำว่า research dante ตรงนี้นะกดเข้าไปนะมันจะมีร้านค้าโผล่ขึ้นมาให้เราเอาแต้มที่ชื่อว่าvessel capillary ทักอย่างนึงนะสามารถที่จะเอามาแลกเนี่ยชิ้นส่วนที่เราไม่มีอ่ะเพื่อเอาไปคราฟได้นะครับผมประมาณนี้แต่ถ้าใครดวงดีก็อาจจะไม่ต้องเสียตรงนี้แล้วก็เก็บไว้ใช้แลกอย่างอื่นอย่างเช่นอาวุธใหม่นะครับชิ้นส่วนอาวุธใหม่หรือว่าฉากต่างๆนานาบลาบลาบลาได้นะครับประมาณนี้อ่ะและนี่ก็คือวิธีการหาดันเต้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบลุงผมไม่มีเวลาอ่ะผมก็ไม่ดีไม่มีดวงด้วยก็ง่ายๆเลยครับคุณก็แค่ไปบนยานของคุณนะครับเตรียมแพทเทิร์นของคุณให้พร้อมนะครับแล้วก็มาที่มาร์เก็ตนะครับพิมพ์ไปว่าดันเต้นะอ่ะเลือกเลยคุณอยากได้แพ็คไหนคุณจะซื้อเดียวนะตัวละ350ก็ซื้อได้นะครับหรือจะซื้อเป็นแพ็คใหญ่ที่แบบว่ามาพร้อมกับอาวุธอะไรเงี้ยที่คุณขี้เกียจฟาร์มก็สามารถทำได้เช่นกันนะแล้วแต่เลยอันนี้ไม่ขาดศรัทธานะใครชอบวิธีไหนก็รันได้หมดนะก็คือเป็นวิธีที่จะได้ดันเต้มาใช้ทุกอย่างเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับดันเต้ก็น่าจะเท่านี้ครับผม